ไม่ได้นะครับปลูกวันนี้แหละผู้ที่ถูกจับได้นะครับทั้งจำทั้งปรับนะครับไม่ใช่เรายังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับทุกท่านที่ตั้งใจว่าจะไปปลูกสัมมนาเสร็จจะเตรียมตัวไปปลูกนะครับถอยกลับมาที่ตั้งแล้วก็สงบใจสักพักหนึ่งแล้วฟังพวกเราต่อนะครับว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมาดูสรรพคุณและดูวิธีการก่อนนะครับที่จะเล่าให้ฟังทำเราหมักดันจนกระทุ่งด้วยทำตั้งด้วยความในการสู้เป็นแทนได้แต่เราไม่ได้สภาปัจจุบันพักดันจนแบบนี้มีผลบังคับใช้ไปเป็นไม่ถึงห้ามเราพักดันจนกระทุ่งตั้งในยอมแก้กฎหมายตอนนี้ไม่ถึงห้ามอะไรครูได้กระสือรีในพื้นที่กรรมสิทธิ์นะครับและพื้นที่อนุญาตของรัฐทุกประเภทปกครองมาแล้ว70 กว่าปีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเพิ่งจะนะครับการศึกษาเรื่องนี้จากเวทีเวทีการค้นหาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยมาเข้าเวทีตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้ามาจากเวทีร่วมกับสภาเกษตรและราชการหนีหมดเลยความผิดกฎหมายเชิญใครก็มาไม่ได้ไม่มีใครยอมมาแน่ดีเรื่องนี้พอขึ้นมาพูดในเวทีนี้ไม่ได้นะนะครับเจ้าหน้าที่เต็มเลยนะพูดเพียงนิดเดียวแบบเดียวเอาข้อมูลและในการข้อมูลมาเสริมไว้ทุกท่านพร้อมกันที่การบูรณาการในการร่วมกันพร้อมกันนะครับสภาเกษตรกรของแสนเลยนะมีข้อคือให้เป็นการบูรณาการก่อนจะเป็นทีแถลงข่าวแถลงข่าววันนั้นมาเนี่ยต้องยอมรับคนไทยมีความรู้จากการชี้แจงเนี่ยมีนัยยะสำคัญมากจนถึงปัจจุบันตื่นตัวมากว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดนะกัญชาและกระท่อมกัญชงเนี่ยเป็นสมุนไพรโบราณมาตั้งแต่ก่อนมีรัฐบาลก่อนมีองค์การเกษตรกรรมก่อนมีกระทรวงสาธารณสุขก่อนมีกระทรวงแพทย์สาธารณสุขนะครับคนไทยโบราณใช้มาในประวัติศาสตร์ยาวนานมากจะเป็นได้ว่าเราไปถูกกดเอาไว้ทำให้สิ่งดีๆเนี่ยไม่สามารถถูกกดออกมาได้นี่ครับไม้จับไม้ประยุงไม้แดงไม้จริงจังไม้ประยุงถูกกดไหมกดเอาไว้จนจะศูนย์พันธุ์ประเทศกัญชาก็เหมือนกันกระท่อมก็เหมือนกันตัดทิ้งทุกวันกดเอาไว้ 4-5 ปีมันจะศูนย์พันธุ์ประเทศนะครับถ้ากฎหมายป่าไม้ไม่แก้นะไปยุงอะไรไม่ได้ใครศูนย์พันธุ์แน่นอนมีแต่ลักลอบตัดออกจากป่าแล้วปลูกไม่ได้ใครก็ไม่ปลูกกัญชาก็เหมือนกันคือวันเดียวกันทั้งประเทศเลยให้เราที่มันแข็งเรื่องนี้เป็นที่เราจะเกิดได้ทำด้านป่าเนี่ยไม่กัดติดไม่ปล่อยโชคดีที่สภาเกษตรตั้งมาเนี่ยทำให้เราเป็นบอลถาวรเราทำเรื่องนี้ต่อเรื่องได้ยาวนานเลยถ้าว่าไม่มีสภาเกษตรมันไม่มีองค์กรไหนผลักดันการผลักดันต่อเนื่องตลอดไปโดนตีให้ตายมันก็ไม่หยุดออกแบบมาก็ตัวเองรักษาเครือข่ายของตัวเองในพื้นที่เราต่อต้านการผูกขาดทุกรูปแบบคนปลูกข้าวโพดถ้าขายข้าวโพดกิโล5 บาท7 บาท8 บาทคนเอาไปแปรรูปรวยคนปลูกมันสำปะหลังก็ขายมันสดกิโล2.50 บาทคนจะไปทำแป้งมันทำอะไรเต็มไปหมดทั้งประเทศต้องรวยเกษตรกรจนหนักดานถ้าสภาเกษตรกรไม่ลุกขึ้นมาถูกเขาหลอกเพราะฉะนั้นเราถึงต่อต้านการปลูกถ่างไงใครพูดเรื่องเสรีกัญชาเราไม่เห็นด้วย100%เลยเสรีได้ยังไงในเมื่อเขาไปแจ้งต่อไปแล้วไงเหตุการณ์ก็จะไปจดทะเบียนพร้อมมาทั้งประเทศในเวลาที่กำหนดก่อนจะถึงวันที่19พฤษภาคมปีนี้นะครับเพื่อจะเกิดการเกิดกระแสในการเปลี่ยนแปลงให้ได้ขอเลือกตั้งเดินสายที่คุยแค่ทุกพักได้อย่างระดับนะแต่พักที่ประกาศย้ำได้อยู่เลยก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาก็ประกาศแล้วก็ไปขอบคุณเขาไม่รอดยังไงก็ไม่รอดจนได้น้ำมันสกัดกัญชาจากคุณโยมตู้วัน1 ขวด 5 ซีซีอาตมาก็เลยเริ่มใช้มาจากฉันไม่ได้เริ่มฉันได้คุณโยมเริ่มฉันได้เริ่มมีแรงจากเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่เกิน30 เมตรคือห้องน้ำกับกุฏิเนี่ยมันห่างกันประมาณ30 เมตรบางครั้งเดินถึงบางครั้งเดินไม่ถึงต้องนั่งบางครั้งเลี้ยวลาดตามทางตลอดค
คือใช้ชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวมันทุกข์ทรมานไม่มีใครดูแลก็พยายามสู้มาก็ใช้น้ำมันจากกัญชามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคมนะกลางเดือนธันวาคมของปี61ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันอาตมาสามารถมาเข้าปฏิวัติกรรมที่วัดหนองกายที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้สามารถทุดงเข้าไปในป่าเขตเขาเขียวที่จังหวัดชัยภูมิได้สามารถเดินบินทบาทไปกับ4กิโลได้ไปไหนมาไหนได้ก็เพราะอะไรเพราะน้ำมันกัญชาณปัจจุบันนี้อาตมาใช้มาทั้งหมดประมาณ 7-8 ขวดอาตมาก็ไปขออนุญาตใบครอบครองถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ครอบครองน้ำมันสกัดจากกัญชาแต่แจ้งไปแค่10ซีซีแล้วก็ต้นกัญชาที่มีอยู่ในครอบครอง6ต้นเพื่อเอาไว้รักษาตัวเองเพราะว่าคุณโยมตู้เนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเราป่วยสกัดน้ำมันเองใช้เองรักษาเองแล้วก็หายเองคุณโยมกัญชงนี่นะครับมันจะมีสารตัวนึงเขาเรียกว่า THC ไอ้ตัวสาร THC นี่เวลากินเข้าไปแล้วจะเกิดอาการง่วงนอนบางคนบอกว่าเมาบางคนบอกว่ามึนจริงๆแล้วมันทำให้ง่วงนอนนะบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้ใช้กัญชาแล้วเดี๋ยวออกไปขับรถไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวชนเขาเชื่อไหมฮะต้องถามคนเคยใช้จะรู้เลยนะแต่ก้าวขึ้นเปิดประตูรถเนี่ยไปไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยมันนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนอนอยู่ข้างประตูรถเนี่ยเมามึนอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าใช้กัญชาแล้วเนี่ยจะไปปีนเสาไฟฟ้าไปปีนหลังคามหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยมันไม่มีฮะไอ้ที่พูดมาโกหกทั้งนั้นฮะแล้วบอกว่าใช้กัญชาแล้วจะติดจะลงแดงมีอาการคล้ายโรคเอสไม่จริงครับปรากฏว่ามันมีคนที่เขาเอากัญชาไปใช้รักษาโรคเอสให้พวกฝรั่งที่เขาใช้กันเนี่ยใช้แล้วกินข้าวได้อะไรดีขึ้นคนไทยก็เลยตามอย่างกันเอารากสดๆเนี่ยต้นกัญชาเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วมาต้มกินเอาต้มเป็นน้ำชาเป็นน้ำกินอาการสั่นก็ดีขึ้นแสดงว่าตอนนี้ความรู้เดิมๆที่เราเคยบอกว่าเฮ้ยจะทำสกัดยาจากกัญชามาแค่สาวก็บอกว่าถ้าฟังรัฐบาลตายหมดทั้งรัฐแน่นอนเขาเลยออกกฎหมายให้ใช้กัญชาได้ในบางรัฐดูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงว่าตัวผู้มีอันทะไหมตัวเมียมีหอมอไหมสกัดน้ำมันยังไงที่มอสเมียวิก้าสามใช่ไหมตัวนี้เหมือนกันทำได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ต้องยืนยันอย่างนึงคือมีคนเขาบอกว่าใช้กัญชาแล้วจะตายจะพูดอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับมีหน่วยงาน2หน่วยงานยืนยันส่วนที่1ตัวสหประชาชาติออกรายงานประมาณ2ปีที่แล้วนี่นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือปปส.ของสหรัฐอเมริกา Kind of looks like a little volcano maybe something like that Look what I just found out guys So my camera's over here but when I put things over here it gets blurry When I put things over here they become clearอันนี้กล่องชัดไหมครับชัดไหมครับอันนี้คือตัวเมียใช่ไหมครับอันนี้จะให้ดูตัวผู้มั่ง Not confuse male seeds with immature seeds Okay These are immature seeds ไอ้ตัวเม็ดที่มันจะเริ่มแบบโตไม่เต็มที่นี่นะครับกับไอ้ตัวที่มันเป็นตัวผู้มันคล้ายๆกันคือตัวขั้วมันเนี่ยมันจะไม่กลมจะไม่หมุนลงไปกลม They have not completely formed